านนี้เป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีทั้งคนเศร้าเสียใจเพราะถูกกินและก็มีคนร้องไห้แต่ไม่ได้เสียใจนะเพราะดีใจต่างหากล่ะและคนที่ยิ้มได้ทั้งน้ำตานั้นเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณถนนสหกรณ์ตำบลย่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับกำลังไลฟ์เฟซบุ๊กลุ้นรางวัลกันอยู่พอดี30ล้านอยู่สมุทรสาครนะคะหายด้วยหรือเปล่าสมุทรสาครค่ะ30ล้านโอ้โหดีใจด้วยถูกสูงสุดและดีใจด้วยเขาโอ้โหสูงสุดก็ได้สูงสุดก็ได้โอ้โหคุณพระดวงคุณพี่นั้นดีจังถูกรางวัลที่1ไป5ใบ30ล้านบาทนอนๆแถมยังได้ค่าขนมเป็นเลขท้าย2ตัว00มาอีก2ใบแน่มีเคล็ดลับอะไรเนี่ยครับคุณพี่เมื่อเช้าออกจากบ้านมาก็ยังหัวเหรอนี่จะออกไปเล่หัวเยอะก็ไปไม่ได้ยางหัวโอ้โหเคล็ดลับคุณพี่เขาคือยางรั่วนี่เองตอนแรกใครเห็นก็ว่าโชคร้ายเพราะรถจักรยานยนต์ออกไปเร่ขายลอตเตอรี่ที่เหลือไม่ได้แต่ดันกลายเป็นโชคดีของพี่เขาซะอย่างนั้นลอตเตอรี่เหลือในแผงลาบลอยมันเลยพอนักข่าวไปปั๊มก็ไม่เจอตัวแล้วเพราะคุณพี่เขาเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลเจอแต่คุณเพื่อนที่มาลุ้นรางวัลด้วยกันนี่แหละเขาได้2ตัวก่อน0ๆนะคะที่เหลืออยู่ในแผง2ใบ4ใบเขาถูก4ใบแล้วก็รอลุ้นรางวัลที่1ก็ลุ้นไปเขาก็ไปเปิดดูว่าเอ้าเขามีเลขตัวนี้อยู่เขามีเลขตัวนี้อยู่ว่าในที่เขาเหลือไว้อะค่ะเขาเหลืออยู่เขาก็เปิดขึ้นมาเจอ48262เขาก็เลยดีใจมากร้องไห้เลยค่ะต่อจากนี้ดูท่าแล้วคุณพี่เขาคงไม่ขับรถไปเร่ขายที่ไหนอีกปล่อยให้ลอตเตอรี่เหลือและปล่อยให้ยางมันแบนไปแบบนี้แหละสภาพ